ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยตอนนี้หลายท่านทราบกันดีนะครับอาจจะมีภาวะการขยายตัวที่ลดลงดังนั้นเองการหาลู่ทางในการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งแม้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสงครามการค้าแต่อัตราการขยายตัวยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับแนวทางการเดินหน้าการขยายการค้าจะเป็นอย่างไรวันนี้น่าสนใจอย่างมากเพราะว่าธนาคารกรุงเทพนะครับได้มีการจัดเสวนานุกรมเปิดโอกาสธุรกิจไทยต่อยอดลงทุนจีนโดยผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับคือคุณสุวัชชัยทรงวานิชผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณสุวัชชัยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอยากให้พูดถึงงานเสวนานุกรมครั้งนี้ครับว่ามีรายละเอียดงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลู่ทางการต่อยอดการลงทุนในจีนครับครับสำหรับงานเสวนานุกรมนะครับธนาคารกรุงเทพได้จัดมาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่10นะครับเราจัดมาตั้งแต่ปี2555นะครับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับนำเสนอข้อมูลนะครับทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความเป็นไปในต่างประเทศนะครับเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้าและประชาชนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับค่ะเรามองว่าโอกาสในการที่เราไปรับฟังงานเสวนานุกรมครั้งนี้เนี่ยแล้วมันจะเปิดไอเดียเปิดมุมมองว่าการไปลงทุนต่อยอดธุรกิจในจีนตอนนี้เนี่ยนะคะคือมองว่ามันมีความพิเศษยังไงเป็นโอกาสยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ส่งผลกระทบต่อทั้งในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยแล้วก็ในการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยทางธนาคารเนี่ยคิดว่าการเสริมความรู้ความเข้าใจแนวนโยบายระดับนานาชาติและทิศทางทางเศรษฐกิจของจีนให้มากขึ้นเนี่ยจะทำให้ทางผู้ประกอบการและก็ลูกค้าของธนาคารเนี่ยมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพื่อสามารถที่จะปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับครับคือผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ลงทุนใหม่หรือว่าผู้ที่มีการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยน่าจะสามารถปรับตัวกับภาวะในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะว่าเราก็ในครั้งนี้เนี่ยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์มากมายนะครับทั้งหมด4ท่านนะครับค่ะในท่านใดบ้างครับครับก็มีทั้ง4ท่านเนี่ย2ท่านเนี่ยเราเชิญมาจากประเทศจีนนะครับก็มีดร.จ่ายคุณเนี่ยซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการจากมหาวิทยาลัยจีนนะครับซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากอยู่แล้วนะครับท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการศึกษาในด้านการพัฒนาดิจิทัลซิลโรดของจีนนะครับซึ่งเป็นซิลโรดอีกด้านหนึ่งนะครับระหว่างจีนและอาเซียนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้กับผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจถึงแนวทางการทำธุรกิจด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซนะครับขยายโอกาสไปตลาดจีนมากขึ้นนะครับส่วนอีกท่านที่สองเนี่ยก็พนักท่านพิยะเข็มพลนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเพิ่งเป็นดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งมาเลยนะครับท่านก็จะบรรยายให้พวกเราเนี่ยได้ฟังเกี่ยวกับภาพรวมการเชื่อมโยงเส้นทาง Belt and Road จีนนะครับและเข้าใจถึงประโยชน์และที่สำคัญเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถที่จะหาโอกาสและประโยชน์ในการเข้าถึงเส้นทางนี้ได้นะครับส่วนท่านที่3นี่ก็คือดร.อาร์มตั้งมิรันดอนนะครับผู้ช่วยคณบดีนิติคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับอย่างที่เราทราบเนี่ยท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ติดตามหาความเป็นไปของจีนมาหลายปีนะครับแล้วก็จะพูดถึงเกี่ยวกับ Belt and Road Initiative และกลยุทธ์ในระดับภูมิภาคของจีนนะครับให้เราตระหนักและวางแผนรับมือด้านธุรกิจและการตลาดนะครับที่อาจจะส่งผลต่อประเทศไทยนะครับส่วนท่านที่4เนี่ยคือทางศาสตราจารย์หยูเซียงตงนะครับจากมหาวิทยาลัยเจิ้งโจวที่มณฑลเหอหนานนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านทะเลจีนใต้นะครับการดำเนินการการค้าช่องทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับเรียกว่าเชิญมาทั้งจากฝั่งจีนเลยนะคะแล้วก็มีทางฝั่งไทยของเราด้วยรับรองว่าผู้ที่มาเนี่ยจะได้รับประโยชน์เต็มๆเลยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมหลายท่านรับฟังอยู่ตอนนี้คงสนใจแล้วล่ะอยากจะเข้าร่วมนะคะเชิญชวนกันหน่อยดีกว่านะคะว่าช่องทางในการที่จะเข้าร่วมเสวนานุกรมครั้งนี้เนี่ยทำได้ยังไงบ้างคะครับก็เสวนานุกรมครั้งนี้นะครับก็จัดที่สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะครับชั้น30ในวันศุกร์หน้านะครับวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงตรงถึง4โมงเย็นนะครับผู้สนใจเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพนะครับ www.bankofbank.com นะครับหรือหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรหาคุณสิวิมลนะครับที่หมายเลข026263253นะครับ026263253ครับค่ะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทำธุรกิจและเชื่อมโยงกับไทยกับจีนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุวัชชัยมากๆนะครับครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะงานไทยกับจีนน่าสนใจอย่างมากใครทำธุรกิจนะหรืออยากที่จะเริ่มทำเนี่ยต้องติดตามเลยงานนี้ไปเปิดมุมมองใหม่ๆกันนะคะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ